สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาเรียนรู้วิธีม้วนพับมุมกระดาษด้วย Photoshop อันนี้เป็นผลงานหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วนะคะเริ่มแรกนะคะให้เราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก Open นะคะหลังจากนั้นให้ทำการเลือกรูปภาพแล้วก็กด Open จะได้รูปดังนี้เสร็จแล้วกด Ctrl J นะคะเพื่อทำการ Copy ต้นฉบับไว้ถัดมานะคะให้กดที่ move to นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการกด ctrl t แล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งแลบนะคะแล้วก็นำเมาส์เรานะคะวางอยู่ตรงปุ่มแล้วก็ให้ทำการเคลื่อนย้ายมุมนะคะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะว่าเราทำการพับมุมกระดาษขึ้นมาเนี่ยค่ะในส่วนนี้จะต้องค่อยๆทำนะคะเราสังเกตนะคะว่าจะมีปุ่มสีฟ้าปรากฏล้อมรอบอยู่ทั้งหมด12ปุ่มด้วยกันในส่วนนี้นะคะเราต้องการที่จะปรับเฉพาะในส่วนของมุมด้านล่างขวาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ปุ่มที่อยู่ตรงโซนด้านขวาตรงนี้นะคะค่อยๆขยับแล้วต้องดูองค์ประกอบความสวยงามโดยรวมด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับเหมือนกับว่ากระดาษเนี่ยมีการม้วนแล้วก็พับตรงมุมกระดาษตรงนี้จะต้องอาศัยความใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆปรับแล้วก็ดูความสวยงามเป็นหลักค่ะเราปรับไปแล้วไม่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่โยกกลับไปที่เดิมได้นะคะให้มองดูองค์ประกอบโดยรวมเสร็จแล้วกด Enter ถัดมาคลิกที่ Create a New Layer เพิ่ม Layer ขึ้นมาใหม่อีก1 Layer เดี๋ยวเราจะไปทำลักษณะเป็นกระดาษสีอยู่ข้างในอย่างกรณีเราพับม้วนไปแล้วเนี่ยมีกระดาษสีอยู่ข้างในนะคะให้กดที่คำสั่ง Gradient Tool แล้วมาทำการเลือกเฉดสีสมมติว่าตอนนี้เราเลือกเฉดสีที่เป็นโทนขาวเทาดำตามรูปเลยนะคะในส่วนนี้เราสามารถเข้ามาทำการปรับการไล่เฉดสีได้พอได้ต้องการแล้วก็คลิกที่โอเคออกมาหลังจากนั้นก็กดเมาส์ค้างแล้วก็มาไล่เฉดสีแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะคะจะได้โทนสีตามรูปเลยนะคะในส่วนอันนี้ถ้าเราไม่ชอบสามารถทำการเปลี่ยนสีได้นะคะสังเกตมีสีอยู่ตรงมุมบนด้านซ้ายมือคลิกลงไปแล้วเลือก Gradient Tool ใหม่อันนี้จะเลือกเป็นโทนสีลักษณะคล้ายๆสีทองนะคะแล้วเราก็มาทำการกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากไปก็จะได้เฉดสีตามที่เราต้องการเราสามารถที่จะลากจากบนลงล่างหรือว่าได้หลายมุมเลยนะคะถัดมาคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะว่าพับมุมกระดาษแล้วเป็นเจอรูปภาพถัดไปอยู่ข้างล่างเราจะต้องทำการเปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมา1รูปนะคะอันนี้สมมติเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยให้เราทำการ move รูปภาพนี้มาวางไว้ยังเลเยอร์ที่เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะคะถัดมาในส่วนนี้ให้เราสังเกตนะคะตอนนี้เราลากไปวางแล้วอันนี้ปิดลูกตาเราก็จะเห็นเลเยอร์ที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมานะคะก็คือเราจะสร้างลักษณะเหมือนว่าเราพับเปิดกระดาษไปแล้วใช่ไหมคะก็จะกดภาพอยู่ข้างในอีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพถัดไปจะต้องอยู่ด้านล่างในส่วนของภาพที่เป็นต้นแบบใช่ไหมคะนี่เราก็ปิดลูกตาในส่วนเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการใช้งานนะคะทำการduplicate เอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นคราวนี้เราก็ต้องมาทำการวางตำแหน่งของเลเยอร์นะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องมาทำการสร้างเลเยอร์ที่เป็นลักษณะพับมุมกระดาษนี่เราก็คลิกขวาแล้วก็ทำการอันนี้ถัดมาการพับมุมกระดาษจะต้องพับสูงขึ้นก็คือนึกถึงหลักความจริงเวลาที่เราทำการพับมุมกระดาษเนี่ยค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพับทีละนิดหลังจากนั้นก็ค่อยๆพับสูงขึ้นเหมือนกับเราเปิดนิตยสารเนี่ยค่ะ
พราะฉะนั้นในส่วนเลเยอร์นี้เราก็จะทำให้ลักษณะว่ายกสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสร้างไปเลเยอร์หนึ่งแล้วที่เป็นมุมกระดาษพับนิดนึงเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งให้สูงขึ้นนี่เราก็ทำการปิดเปิดลูกตาเพื่อจะได้สังเกตการทำงานจะได้เห็นชัดขึ้นว่าอันนี้เห็นไหมคะว่ารอยพับมีการสูงขึ้นเราก็สังเกตแล้วก็ดูการทำงานนะคะทำมาแล้วก็ทำการ copy layer อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องทำการพับอีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้เราไปเมื่อสักครู่เราไป2สเต็ปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเป็นสเต็ปที่3ละก็คือจะพับให้สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราก็จะใช้เหมือนเดิมคลิกกว่าเลือกคำสั่งแล็บไปนะคะแล้วเราก็มาทำการปรับมุมของกระดาษแล้วก็ค่อยๆพับนะคะตามปุ่มสีฟ้านี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆพับแล้วก็ขึ้นมาให้สูงระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีจินตนาการว่าเราพับกระดาษแล้วเนี่ยมันจะพับสูงระดับไหนอันนี้แล้วแต่มุมมองการออกแบบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีอยู่3สเต็ปแล้วนะคะในการที่พับมุมกระดาษถัดมาแล้วก็ทำการคัลเลอร์เลเยอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดเปิดลูกตาดูสังเกตการทำงานถัดมาเราก็จะทำลักษณะเดิมนะคะก็คลิกกว่าและคำสั่งแล็บแล้วเราก็มาทำการพับมุมกระดาษตอนนี้เราก็ต้องพับให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้เราจะเริ่มเปิดให้เห็นเหมือนเราเปิดนิตยสารเลยค่ะนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็เอาเมาส์เราวางอยู่ตรงปุ่มนะคะแล้วก็ค่อยทำกระดาษให้มันม้วนพับนะคะตอนถัดมานะคะเราก็ทำลักษณะเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกกว่าแล้วเลือกคำสั่งแล็บนะคะแล้วก็ทำการพับกระดาษนี่ก็เป็นลักษณะเปิดมาแล้วประมาณครึ่งของกระดาษนะคะในส่วนนี้ก็คือเราต้องการที่พับกระดาษมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการพับกระดาษเนี่ยไม่จำกัดนะคะแล้วแต่ละคนว่าต้องการสร้างขึ้นมากี่เลเยอร์ก็คือจินตนาการของเราเองค่ะว่าเราต้องการที่จะพับกระดาษกี่สเต็ปเปิดไปปุ๊บเห็นข้างในเลยนะคะว่าเปิด1 2 3 4แล้วเห็นข้างในหรือว่าแค่1 2แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีประมาณสัก2เลเยอร์นะคะในการที่เราจะไปทำการสร้างการเคลื่อนไหวตรงนี้ขึ้นมานะคะอย่างน้อย2เลเยอร์นะคะแต่ถ้าถึงหลักความจริงนะถ้า2เลเยอร์เนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือถ้ามีจำนวนหลายๆเลเยอร์พร้อมๆกันเนี่ยภาพมันก็จะดูสมูทเหมือนเวลาเราสร้างการ์ตูนเนี่ยค่ะนะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อในส่วนของเลเยอร์1 2 3 4เพื่อจะได้ง่ายในการที่เราจะทำการไล่ระดับถัดมาคลิกที่ Window แล้วเลือกคำสั่ง Timeline แล้วคลิกที่ Create Frame Animation นะคะเสร็จแล้วคลิกที่ Duplicate Selected Frame นะคะสมมติว่าครั้งนี้เราต้องการสร้างทั้ง6เฟรมจริงจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมากำหนดแต่ละเฟรมอย่างเฟรมที่1เนี่ยเริ่มได้ก็คือหน้าปกเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดยังไม่มีการพับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเฟรมแรกเนี่ยก็ต้องเป็นกระดาษที่ยังไม่ได้มีการพับมุมนะคะอันนี้เราสร้างต้องนึกถึงหลักความจริงก็คือเฟรมที่1เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับอันนี้เป็นนิตยสารใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการพับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกภาพที่ยังไม่มีมุมพับนะคะแล้วก็เฟรมที่2พับค่อยๆพับขึ้นมาเฟรมที่3ก็พับขึ้นเฟรมที่4ก็พับขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือก import แล้วเลือก save for web นะคะเพื่อทำการเซฟมาใช้งานค่ะในส่วน
หน้าจอนี้เราสามารถกดที่ Preview นะคะ Preview ก็คือจะเป็นการดูผลลัพธ์ที่ได้จากที่เราทำการออกแบบนะคะในส่วนของการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Photoshop สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะได้ทำสอนไว้อย่างละเอียดไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครดูตรงนี้ไม่ทันนะคะอันนี้เราก็ทำการบันทึกนะคะไปเก็บยังโฟลเดอร์ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อไฟล์เพื่อที่จะสะดวกในการเรียกใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะในการบันทึกนี้ก็จะบันทึกเป็นกิฟต์นะคะแล้วก็กดบันทึกไปแล้วก็กดโอเคไปนะคะเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบม้วนพับมุมกระดาษออกแบบโดยใช้ Photoshop นะคะเป็นไงบ้างคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังนะคะมันฝึกฝนไม่บ่อยแล้วก็จะเก่งขึ้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะกดติดตามกดไลค์